หากจะถามหลวงพี่ว่าในเรื่องของนรกสวรรค์จริงๆแล้วคุณโยมเผชิญอยู่ทุกวันแต่คุณโยมอาจจะไม่รู้หลวงพี่ก็เลยอยากจะบอกว่าในส่วนของนรกนั้นเวลาคุณโยมทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดพลาดรู้สึกละอายไหมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่หรือว่าตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปแต่เรายังไม่ยอมรับตรงนั้นหรือกลั่นแกล้งใครสักคนหนึ่งนินทาใครสักคนหนึ่งนั่นแหละแล้วรู้สึกว่ามันแย่มากตัวเรานั่นแหละนรกเกิดขึ้นแล้วแล้วการกระทำแบบนี้คุณโยมหลวงพี่ถามว่าเคยนอนหลับไหมไปโกงเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปยิงเขาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณโยมนอนหลับตาลงเหรอนอนไม่หลับเพราะอะไรกลัวตำรวจจะมาจับนั่นแหละนรกมาแล้วอันนี้คือนรกของจริงซึ่งมันรอการลงโทษจากกฎหมายไม่พูดถึงในเรื่องของความตายความตายนั้นเป็นเรื่องของดวงจิตเพราะร่างกายคุณโยมไม่สามารถจะมารับโทษได้ถูกไหมเพราะมันตายไปแล้วร่างกายเผาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลือแต่ดวงจิตที่ต้องรับโทษอันนั้นเราไม่พูดถึงส่วนสวรรค์ล่ะคุณโยมทำบุญไหมคุณโยมเคยใส่บาตรไหมใส่บาตรแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าคุณโยมใส่บาตรแล้วรู้สึกโอ้ยดีจังเลยเนี่ยได้ใส่บาตรพระนั่นแหละเรารู้สึกว่าเหมือนให้นี่บุญทันทีทันใดนั่นแหละนั่นเกิดขึ้นจากใจพระพุทธเจ้านั้นท่านให้พระสงฆ์ทำหน้าที่ในการบิณฑบาตตอนเช้าหลายท่านก็เอาไปร้อว่าพระเหมือนขอทานไม่ใช่คุณโยมเข้าใจผิดแล้วพระพุทธองค์นั้นให้พระนั้นท่านเป็นตัวแทนแห่งความเสียสละนั่นคือว่าไปเพื่อวัดใจคุณโยมว่าเราทำบุญเราใส่บาตรเนี่ยเราเมื่อมีแล้วต้องรู้จักสละออกสละพอพึงจะมีตามเหตุปัจจัยที่คุณโยมสบายใจแต่ไม่ใช่ทำตัวเยี่ยงขอทานทำตัวยิ่งขอทานคืออะไรขอเดี๋ยวขอนั่นเดี๋ยวขอนี่โยมตอนนี้นี่นู่นนั่นโยมปลูกกุฏิให้หน่อยโยมเนี่ยหลวงพี่ไม่มีรถเลยนี่ไอ้อย่างนี้แหละไอ้อย่างนี้สังฆาธิเศษทันทีเพราะฉะนั้นพระไม่ใช่ขอแบบนั้นการไปเนี่ยการไปบิณฑบาตเนี่ยเพื่อให้โยมนั้นเขาได้รู้จักสละออกแล้วพอโยมรู้จักสละออกเป็นไงรู้สึกสบายใจนี่แหละสวรรค์สวรรค์ในใจคุณโยมตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยิ้มอย่าให้ร้องไห้นะร้องไห้นี่เอเวจีนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกพ่อ